ายังไงจ้ะลูกอ๋อไม่ยำยำในจานเออโอเคลูกมีแขกด้วยจ้ะลูกวันนี้ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ริมน้ำตกซึ่งเย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่จะชวนกันในช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนเรามีเมนูอาหารจานเดียวเด็ดๆในแต่ละช่วงตอนนี้เพื่อเราอยู่กับฤดูกาลนะคะซึ่งอาจจะบอกว่าเออมันร้อนก็ไม่ร้อนนะคะแรงก็ไม่แรงฝนก็ไม่ฝนหนาวก็ไม่หนาวบางวันเนี่ยมี 2-3ฤดูกาลเราต้องกินอย่างไรให้เราแข็งแรงแล้วก็อาหารนั้นที่แบ่งปันจากการปรุงที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยแน่นอนวันนี้พี่ติ่งนำเสนอพี่หมอนุ้ยค่ะวันนี้พี่หมอนุ้ยมาจริงจังมากเลยค่ะเป็นข้าวยำปักใต้ใช่ค่ะใช้ผักของเราหมดเลยค่ะเป็นการถูกร้องขออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะหลายคนบอกว่าอยากได้วิธีการทำน้ำซึ่งก็เป็นน้ำที่ทำจากปลาเค็มเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันรู้สึกปลอดภัยเพราะตอนนี้ถ้าเราเอาไอ้ไตปลาซึ่งก็อาจจะมีความปลอดภัยน้อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีสารเคมีนะคะมาทำให้เกิดความเป็นเครื่องปรุงของข้าวยำเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกสรรกันหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีนะคะเขาเรียกว่าความมีเป็นผู้จัดการปัญญาในการทำข้าวยำปักใต้แบบที่เราสามารถทำน้ำได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยมองเห็นปลาแล้วก็มองไปเห็นปลาดูสิที่นิ้วดูสิดูปลานะคะเธอก็หลั่นล้าเพราะเธอรู้แล้วว่าขณะนี้เรามาแล้วเพื่อที่จะทำให้อาหารอร่อยเนี่ยไปถึงเข้าด้วยเดี๋ยวเราจะเข้ารายการของเราก่อนแล้วจะจบลงตอนให้อาหารปลานะคะแล้ววันนี้ก็จะมีสมาชิกเพิ่มอีก600ตัวพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปเอาปลางั้นตอนนี้เราไปดูเชฟเราวันนี้เรามีดารามาอยู่กับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะมาพิมพ์อาหารข้าวยำมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเอามาลูกถ้าจะเรียกว่าจำไม่ได้เลยนะคะก็วันนี้ให้เป็นเด็กวัดเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตที่หมู่บ้านมาแล้วเป็นไงอะลูกนี้ชื่นใจมากเลยค่ะคุณยายเพราะว่าทุกบ้านมาตั้งรอบิณฑบาตหมดเลยอาหารใช่ค่ะแล้วข้าวตีมเลยอาหารอร่อยเป็นวิถีชาวบ้านที่เราไม่ค่อยเห็นนะคะมาใส่ข้าวอยู่ในบาตรแล้วก็เอาข้าวมาย้ายใส่ปิ่นโตอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้พลาสติกด้วยก็ให้ไปเป็นเด็กวัดค่ะก็มาอยู่ 2-3 วันนี้ก็เพื่อให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยโลกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ก็จะมองโลกกระจ่างสว่างอย่างคนที่เข้าใจนะดีขึ้นไหมลูกก็ดีบางขณะค่ะมีชมมีชมจบๆนะคะค่ะเดี๋ยวขอคำปรึกษาพี่นุ้ยได้เลยมาไหมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแม่ครัวของเราเชฟตายและเชฟพี่หมอนุ้ยเรามีผู้ช่วยมาน้องหนิงมาด้วยนะคะจ้ะวันนี้พี่ติ๋งคะค่ะคราวที่แล้วพี่ติ๋งไม่อยู่คือคุณแม่ก็ไม่เคยคิดว่าไอ้เนี่ยแค่เนี้ยมันจะเป็นน้ำที่เราเอามาแทนน้ำอะไรนะน้ำบูดูเจ้าค่ะน้ำบูดูมันจะมาจากไส้ปลาใช่ไหมจากไตปลาไตปลาแต่อันนี้จะเป็นเนื้อปลาซึ่งมันคือของจังหวัดนครใช่ไหมค่ะนครนะอันนี้นะอยากทำข้าวผัดปลาเค็มด้วยอ่ะเดี๋ยวพอต้มเสร็จแล้วเอาไปผัดปลาเค็มด้วยได้ไหมผัดอันนี้ก็ได้เนี่ยอาเคลเนี่ยค่ะอันนี้มีผักอะไรบ้างอ่ะคะที่เราตัดเองตะไคร้ซอยถั่วฝักยาวซอยใบขมิ้นแล้วค่ะนี่ของเราหมดเลยนะลูกนิ้งดมเด็ดพร้อมไหมต้องได้แล้วค่ะพี่ติ๋งขาเดี๋ยวเรานะคะอธิบายไมโครโฟนอยู่ทางโน้นแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอาจานมาทำเขาเรียกอะไรฮะรอยำเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยขาเครื่องแกงมีอะไรบ้างเจ้าคะมีหอมแดงมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วอันนี้ขิงข่านะคะใช่ใส่ไปเลยค่ะใส่ลงไปใส่ปลาค่ะใส่ปลานะคะลงไปเลยนะเจ้าคะ
็สะดวกดีนะคะพี่หมอถ้าเกิดหาไตปลาไม่ได้อันนี้เพิ่งใช้ปลาอินทรีย์เค็มธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็สะอาดไหนตาลสะอาดด้วยใส่น้ำตาลนะเจ้าค่ะโอ้ใส่ไปเลยค่ะวันนี้อ๋อปลาหลายคนใส่น้ำตาลสายแดงค่ะคุณแม่ขาน้ำตาลสายแดงเราเริ่มคุยกันแล้วจ้ะจ้ะอาจจะเกลือไม่ต้องให้คุณยายเนาะเพราะปลาอินทรีย์เค็มอยู่แล้วพริกไหมเจ้าค่ะไม่ค่ะไม่เลยไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วค่ะเก็บเกลือเก็บนะคะอ๋อพริกก็ไม่ใส่นะฮะพริกก็ไม่ใส่เดี๋ยวใส่ข้างนอกคุณยายกดท้องใช่ไหมใช่ใช่ต้องคนไหมคะไม่ต้องก็ได้ค่ะอันนี้มีคนขอสูตรมานะคะที่เรากลับมาอีกทีนึงเนี่ยเพราะว่าไอ้น้ำอันเนี้ยซึ่งคราวที่แล้วทุกคนดูไม่ทันแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันง่ายแค่นี้เหรอเดี๋ยวเราต้องดูตอนชิมค่ะเดี๋ยวใส่กระปิอันนี้แหละที่ขาดไปหลายคนถามมันต้องใส่กะปิด้วยเพราะมันจะได้สีเหมือนน้ำไตปลาด้วยค่ะคุณแม่แต่มันจะมีเขาเรียกนัวๆด้วยนะอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนพอเสร็จแล้วเราเอาเนื้อปลาไปทำข้าวผัดปลาเค็มได้ด้วยไม่อะคุณแม่เดี๋ยวมันจะละลายอยู่บนผักเลยคุณยายยังอยากทานข้าวผัดปลาเค็มอยู่มีจ้ะค่ะมีจ้ะค่ะด้วยความที่ปลาเนี่ยค่ะมันเอาไปหมักกับเกลือแล้วมันจะมีอันนี้ละค่ะที่หลายคนหลุดไปอ๋อกะปิเนื้อปลามันจะละลายไปในน้ำโอ้กะปิเนี่ยตามใจชอบถูกไหมคะหมายถึงว่าจะยี่ห้ออะไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็หอมแล้วนะคะหอมค่ะพอเห็นกะปิแล้วไปอีกเมนูแล้วนะคะข้าวคุกกะปิค่ะ เป็นอะไรที่แบบอย่าตามใจกิเลสเลยอ่ะเดี๋ยวหนึ่งจัดผักให้คุณยายจ้ะแล้วก็เราได้ส้มโอจากคุณลุงกำนันอะไรนะคะพี่ติ๋งค่ะกำนันชัยยาค่ะจากนครชัยศรีส้มโอมาอยู่ตรงนี้พี่ปู่เอามาให้ที่เราพูดกันเมื่อเช้านะคะก็เป็นส้มโอปลอดสารพิษด้วยขออนุญาตชิมหน่อยก่อนนะคะค่ะระหว่างรอที่น้ำของพี่หมอเดือดนะคะน้ำยำนะคะเราก็จะมาดูตรงส่วนผสมด้วยนะคะก็คือตรงนี้ก็จะมีเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะและนี่ก็เป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวคั่วขูดแล้วก็มะขั่วอันนี้จะทำเองไหมลูกสวยมากค่ะพี่หมอคั่วมาค่ะและอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งฝนเหมือนกันแล้วก็ผักที่ได้เลยจะมีความเปรี้ยวของตัวมะม่วงสับนะคะมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีความอมหวานของตัวส้มโออย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้เรียนไปใช่ส้มโอชื่นใจค่ะนี่เราก็จะเห็นว่าเราจะลองชิมกันเลยทีเดียวนะคะถึงจะเป็นเมนูเดียวเคยกินบ่อยไหมลูกชอบนะคะหนูว่ามันเพื่อสุขภาพดีอ่ะแสดงว่าไดเอทค่ะตอนไดเอทก็ทานจะได้ไม่อ้วนเราลดน้ำหนักกันแบบด้วยวิธีการอย่างนี้นิดเดียวนะลูกให้แม่มีกินใช่วิธียีด้วยค่ะพี่หมอยีแล้วค่ะยีปลาเค็มกลิ่นออกเลยค่ะหอมฉุยหอมจริงหอมจริงนิดนึงลูกเอามันก็ยุ่ยๆเองเลยนะพี่หมอนะก็มันต้มเลยแหละใช่ไหมคะมันต้มเลยมันจะมีกลิ่นของกะปิมาถึงตรงนี้เลยนะกะปิอ่ะหอมมากไม่ต้องใช้ไตปลาเลยค่ะไตปลาตอนนี้เขามีข่าวกันนะเราก็สงสารมากเลยว่าเราปลามันเป็นปลาที่มันไปอยู่ในทะเลใช่ไหมลูกค่ะแล้วมันก็มีไตไว้สำหรับการขับพิษไอ้ตัวสารพิษอ่ะที่เวลาปลาทานเขามีงานวิจัยเลยนะตอนนี้ว่าคนที่กินเนี่ยยำอย่างเงี้ยที่มาจากไอ้ตัวน้ำใช่ค่ะจะเป็นอันตรายเราก็แทบจะไม่ใช่ดูพี่หญิงยิ้มน้องหมิงหนึ่งจ้าของหนิงหนึ่งนี่ของคุณแม่อยู่นี่แล้วค่ะพี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวของพี่ของน้องหมิงจ้าของหมิงนี่ค่ะอันนี้เป็นของหมิงไปเลยค่ะใช่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 แล้วของพี่นุ้ยด้วยค่ะอันนี้แล้วกันจานเก๋ๆถูกไหมเนี่ยคุณแม่จัดเองถูกป่ะล่ะถูกไหมคะถูกไหมพี่หมอดูไม่ดูก็คือมีอะไรก็ใส่หมดเลยราคาที่ร้านพี่หมอแล้วปล่อยเดือดอย่างนี้เลยเหรอเจ้าคะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเรามีเวลาเราต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อจะได้เนื้อน้ำจะได้ข้นใช่ไหมคะตอนนี้นะคะข้าวหอมสมุนไพรอันนี้ก็เป็นเครื่องต้มยำป่ะคะพี่หมอใช่ค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ทุกข้าวบอกนะคะถ้าใครได้ดมกลิ่นแล้วจะบอกว่ามันหอมจริงมันหอมสะอาดด้วยอ่ะเนี่ยวันนี้เราจะนั่งกินกันริมน้ำนี่แหละเนี่ยหอมสะอาดพูดแล้วเห็นภาพว่าหอมสะอาดมันหอมสะอาดมันไม่เน่าคุณยายอย่าลืมกระถิ่นคุณยาย
นี่ค่ะนี่ค่ะเราลืมไปค่ะว่าเรามีไอ้นี่แหละค่ะที่เราบอกเอาแกะให้คุณแม่หน่อยเพราะเราไม่ได้มีนั่นไงคะสตอใช่ไหมสตอใช่ไหมลูกกระถิ่นใช่เบบีออนไปยืนตากแดดทำไมล่ะเข้ามาสิกระถิ่นกระปีไหมอันนี้คือผักของเราขอชวนขออวดขออวดลูกเนี่ยบ้านเราค่ะแม่ค่ะกระถิ่นไอเนี้ยค่ะเดินเก็บเอาตามที่นัดเลยนะเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยหนูกลับบ้านไปหนูจะไปทำสวนเหมือนคุณยายบ้างใช่ไหมมีแรงบันดาลใจดูผักดูผักกรอบมากพี่นุ้ยเป็นมื้อโปรดวันนี้กินเท่านี้พอแล้วให้คุณยายให้คุณยายขอชิมก่อนนะคะอันนี้ของพี่สิงห์ปะคะของพี่หวานนุ้ยค่ะหวานนุ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำเดี๋ยวละเป็นไงคะฮะแปลว่าอะไรโอเลยเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้พี่หวานนุ้ยเนี่ยนะบอกสูตรเคล็ดลับในขณะที่มาคุณยายไปนั่งโต๊ะแล้วนะคุณยายเอาช้อนไปไปแบบดูสิกระหมุงกระหมิงไปละมาเลยค่ะเดี๋ยวมาเลยลูกเอาเลยหอมชื่นใจเนาะอันนี้ตักให้น้องหมิงเลยค่ะเนี่ยค่ะขอบใจลูกก็เป็นอาหารจานเดียวนั่งบริโภคอยู่ในมื้อกลางวันเนี่ยนะคะก็ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราแบบทำด้วยความมั่นใจว่าเราปลอดภัยในทุกๆเรื่องที่เรากินเนี่ยเราจะเป็นอย่างที่เรากินผักทั้งหมดเนี่ยค่ะอวดได้เลยค่ะว่ามาจากการปลูกของคณะแม่ชีที่ว่าสวดมนต์กันทุกวันด้วยใครอยากทำสวนผักอย่าลืมนะร้องเพลงให้ผักฟังด้วยนะคะมานั่งกินพี่หมอนุ้ยค่ะของพี่หมอนุ้ยมาแล้วเรามานั่งกินเรามาคุยตอนนี้เราจะเป็นชั่วโมงแห่งการกินเพราะอยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านว่ามันเป็นมื้ออาหารที่มันอร่อยวันนี้เราก็คุยกันว่าโอ้ยคนในบ้านเราเห็นต่างทำยังไงดีเนาะเมื่อกี้ก็ยังไปนั่งฟังคุณสุทธิชัยกับหมอโอคุยกันก็ทุกคนมีความรักนะคะมีความรักเหมือนเนี่ยค่ะหลานๆข้าวยำในจานของยายจ๋าเนี่ยนะมาจากความหลากหลายได้แล้วลูกมันเหมือนสังคมของเราตอนนี้เลยมันต้องอร่อยลูกมันไม่ใช่ขมุกขมัวแล้วเราต้องแยกกันถ้าเรามีความต่างแล้วเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะมีมุมมองที่จะช่วยบ้านเมืองเราช่วยให้ค่าเรียกว่าความยุติธรรมกลับมาเลยพี่ติ่งกลมกล่อมจริงๆเนาะค่ะนี่ไงกลมกล่อมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเป็นไงหนิงอันหนิงอันหนิงอันหนิงพูดอันหนิงพูดหนิงไม่เคยคุ้นเคยกับพวกเราเห็นไหมล่ะรู้แล้วเพื่อนอีกคนอยู่ไหนอะลูกหนูทานได้นะคะจ้าจ้าจ้าหนิงพูดสิอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะบางคนเนี่ยจะไม่ทานข้าวยำเขาจะรู้สึกว่าคาวเกินไปกลิ่นน้ำดูดีจะแรงเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนให้หนิงนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งเล่าก่อนไม่พี่ติ่งถือว่าคือจริงๆตอนที่ชิมนะเจ้าคะที่พี่หมอให้ชิมอ่ะยังบอกพี่หมอเลยว่าตัวน้ำอาจจะหวานไปนิดนึงพี่หมอบอกไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันไปผสมคลุกกับกุ้งแห้งกับมะพร้าวแล้วมันจะกลมกล่อมก็แอบใส่กะปิไปอีกนิดนึงแต่ออกมาแล้วกลมกล่อมจริงๆเจ้าค่ะทีแรกชิมน้ำหวานเจี๊ยบเลยมันก็บอกอุ๊ยตายสะดุ้งแต่พี่หมอบอกไม่ใช่เดี๋ยวพุกแล้วมันจะพอดีจริงๆเพราะฉะนั้นไทยปรุงแล้วเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปเยอะใช่ไหมคะคิดว่าจะหวานไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพอพุกกับกุ้งแห้งกับมะพร้าวอะไรพวกนี้มันจะออกมากลมกล่อมค่ะมันอร่อยตรงที่ว่ามันมีความสดของผักและเป็นความสดที่เรารู้เลยว่ามันปลอดภัยแล้วมื้อเนี้ยไม่มีทางอ้วนเพราะว่ามันใช้พลังงานนะคะขอโทษนันทวรรณนะที่เป็นมื้อเพลนที่คุณยายกินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะแล้วก็ส้มโอเวลากัดแล้วมันก็กุ๊บกุ๊บพอดีมะโอมันก็แบบไปด้วยกันได้เลยเดี๋ยวจะลองถามหนิง
วันแรกที่หนิงมาที่นี่วันแรกที่มันร้อนมากจำได้มาก1ปีแล้วปีที่แล้วแล้ววันนี้มานั่งกินแล้วเป็นไงลูกเล่าโอ้โหบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากเลยค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าดีใจมากที่เหมือนได้เห็นวันแรกๆของที่นี่จะเห็นมันสถานสองนะคะคือหนิงว่าถ้าใครได้มาที่นี่ค่ะมันเปรียบเสมือนเราได้ย้อนกลับคืนสู่ธรรมชาติเราได้มาอยู่กับธรรมชาติอากาศเนี่ยงงมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้อากาศร้อนจริงนะคะแต่เมื่อเช้าเย็นแล้วตอนหนิงนั่งรถไปใส่บาตรนะคะกับไปรับบิณฑบาตลูกรับบิณฑบาตนะคะหนาวเลยค่ะอยู่ในรถเย็นมากแล้วก็เห็นหมอกเขาเขียวชอุ่นรู้สึกว่ามันเป็นการดีของร่างกายแล้วก็ดีของจิตใจดีมากที่นี่นี่เป็นความจริงว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นพิธีกรในวันยกสตูป่ามา2คนหนิงกับตายค่ะตอนนั้นตายก็ยังไม่ได้สักเลยนะแต่ก็เตรียมตัวแล้วตอนนี้ตายโอเคมั้ยโอเคค่ะเสถียรแล้วนะอืมเห็นมั้ยคะคือชีวิตมันผ่านไปในฤดูกาลเราจะรู้มั้ยว่าวันนึงสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยในอดีตมันจะกลับมาส่งผลในวันนี้แล้วมันก็เป็นการส่งผลที่มันไปได้มากกว่าตัวเราเรานั่งกินอาหารตรงศาลาประปากยอริมน้ำเนี่ยได้ก็เพราะเมื่อเรารู้ว่าการเสียสละบางอย่างที่เราต้องอดทนกับมันจะนำมาซึ่งความชุ่มชื้นแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความรักนะความรักบางทีเราต้องอดทนกับมันไม่เชื่อเดี๋ยวลองถามหมอนุ้ยหมอนุ้ยนะฮะโอ้โหคุณสามีพอใช้งานปุ๊บคุณหมอนุ้ยสามีแบบพี่เต๋อนะฮะส่งอันนั้นมาให้เลยนกอะไรนะพี่เต๋อฝากถ่ายนกอะไรมาพี่นุ้ยมีไมค์อยู่แล้วค่ะเป็นนกในป่านะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดับไฟเล็กน้อยเพื่อให้ยอดการดูขึ้นค่ะกลับมาเนี่ยพี่ติ่งหมดไปแล้ว1จานพี่ติ่งคะดูจานของพี่ติ่งอร่อยมากค่ะของคุณแม่เนี่ยนะคะเอาไปเติมแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพิจารณาจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นช่วงชิมอาหารละตอนนี้เป็นการพิจารณาอาหารเมื่อกี้ตอนดับไปเราพูดกันถึงว่าเรามีอาหารมื้อนี้ไว้เพื่อสรรพชีวิตที่อยู่รายรอบตัวเราแล้วนกอินทรีที่เราถ่ายได้ในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในความต้องเรียกว่าความรักของเรานั่นปลีกของความรักก็จะต้องมีปลีกข้างหนึ่งเป็นปัญญานั่นและอีกข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาลูกกรุณาเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งให้อภัยตัวเองด้วยเราต้องไม่เจ็บช้ำกับตัวเราเองในเวลาที่เราเลือกอะไรแล้วเราต้องเคารพว่าเราได้เลือกณขณะนั้นมันดีที่สุดแล้วลูกมันดีที่สุดแล้วในขณะนั้นให้กลับไปตรงนั้นอย่างนั้นในเวลาที่มันเคยผ่านมาแล้วนิงก็ทำอย่างนั้นแหละลูกนั้นวันนี้นิงต้องให้อภัยตัวเองมีปัญญาในการพาตัวเองไปให้ไกลแล้วต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งอย่าซ้ำเติมตัวเองและการที่เราบินไปได้ไกลโดยการปลดปล่อยตัวเราออกจากอิสระของความรู้สึกสงสัยทำไมมันจะทำให้เราระมัดระวังกับความรักข้างใหม่ของเราเนาะยายก็อยากจะบอกว่ามื้อนี้ไม่ได้ทำให้หนูร้องไห้แต่อยากจะบอกว่าความรักมันงอกงามนะลูกจ้ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในอาหารของเราที่อร่อยและทำอะไรให้ใครได้บ้างค่ะพี่หมอนุ้ยแล้วพูดหน่อยคุณแม่จะได้คุกกินอะไรนะคะพูดหน่อยจ้ะความรักความรักคือการให้อภัยค่ะความรักคือการซื่อสัตย์ค่ะอืมแค่นี้ค่ะต้องมา34ปีแล้วอ่ะค่ะโอ้โหแล้วบอกพี่เสือด้วยนะว่านกอินทรีของพี่เสือให้ถ่ายติดท่าระยะทาราหรือว่าสถูปะหรือว่ามีกุหลาบของภรรยาที่แสนจะมีน้ำใจนะคะพี่ติ่งพูดเรื่องความรักหน่อยแล้วก็อย่างที่คุณแม่สอนมาตลอดนะคะว่าความรักสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องรักมากที่สุดและเป็นเพื่อนเราตลอดไปตลอดชีวิตก็คือลมหายใจของตัวเองลมหายใจแห่งสติต้องกลับมาอยู่กับตัวเราให้ได้
มีสตินะคะรักตัวเองให้เป็นแล้วโมเมนต์ที่คิดได้เนี่ยก็คือพอสติอยู่กับเราเราก็มองตัวเราว่าเอ๊ะเราก็อยู่ตรงนี้นี่นั่งภาวนาอยู่ที่นี่อยู่ใต้สถูปอันแสนร่มเย็นไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายใจเราเราก็สุขสบายนี่นี่ไม่มีใครมาตีเรานี่ตรงนี้ไม่มีใครมาพูดจาให้ร้ายเราไอ้นาทีที่ผ่านมาที่ทุกข์ก็คือเราไปคิดวนๆแล้วก็เอาคำพูดพวกนั้นอ่ะมาทำร้ายใจเราเองเอามาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเองโดยที่เราอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเพราะรักนะเราถึงคิดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่คุณแม่ชอบพูดอ่ะจะอี้จะอั้นไม่เจ้าก็ได้โมเมนต์นั้นจริงๆเจ้าค่ะที่อยู่กับตัวเองก็ใช้ลมหายใจเนี่ยก็คุณแม่สอนแต่ว่าถ้าไม่ถึงจุดก็ไม่รู้พอมันอยู่กับตัวเองได้ก็ตระหนักได้ว่าเออตัวเราก็เท่านี้อ่ะเราอยู่กับตัวเองไม่มีคนมาทำร้ายเราเราก็มีความสุขดีนี่แล้วอย่างที่บอกลูกชายก็พูดว่าคุณแม่มีทุกอย่างที่ทุกคนอิจฉาเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำได้แล้วคุณแม่เอาความสุขตัวเองไปผูกไว้กับคนคนเดียวทำไมโอ้พูดแค่นี้ลูกแสดงธรรมะให้แม่นี่คือเขาพูดเองคุณยายคะเขาแม่ก็ซึ้งเลยว่าเออจริงนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่รู้ไหมคุณแม่ทุกข์เนี่ยคนอื่นรอบข้างอ่ะเขาก็ทุกข์กว่าคุณแม่เพราะเขารักคุณแม่คุณแม่จะทำให้คนที่รักคุณแม่เนี่ยทุกข์เหรอคือก็พูดมาหลายครั้งนะคะมันก็ไม่เข้าไปถึงข้างในเซลล์สมองอยากเซลล์สมองคุณแม่สักทีหนึ่งจนคุณแม่สติกลับมาอยู่กับตัวแล้วก็พิจารณาทุกอย่างถ้ามีอะไรรู้สึกสะเทือนใจก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งมันก็จะได้อย่างที่คุณแม่บอกคือปิ๊งปิ๊งแวบแวบอะไรนะฮัลโหลบายบายจริงๆเจ้าค่ะก็อยากจะฝากอันนี้ให้ในฐานะที่ก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เหมือนคิดว่าตัวเองออกมาได้อย่างรักตัวเองอย่างมีความภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ก็อยากจะให้ทุกคนที่มีความทุกข์อยู่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองแล้วจะรักตัวเองให้เป็นแล้ววันหนึ่งเราก็จะรอดจะเห็นว่าข้าวยำปากใต้ของเราวันนี้เนี่ยจบลงด้วยเรื่องความรักเพราะเราอยากจะบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าความรักที่ไม่ขาดสติเนี่ยมันจะสามารถที่จะรักตัวเองเป็นค่ะแล้วถ้าเรารักตัวเองเป็นเนี่ยเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะเราบังคับใครไม่ได้เราจะบอกคนทุกคนให้เป็นอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้แต่เมื่อเรารักตัวเองเราจะรู้ว่าเราจะเลือกอะไรเพราะเราเป็นคนที่เลือกได้นะคะเราไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะคะเราเป็นคนที่เลือกได้เหมือนอาหารที่เป็นข้าวยำอย่างเนี้ยเราก็เลือกหยิบสิ่งที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยมาอยู่ในจานของเราเราบริโภคสิ่งที่เราแน่ใจว่าเราไว้ใจตัวเราได้ว่าเราทำอะไรเราแข็งแรงเพราะสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นความรักที่มันมีต่อหัวใจของเราเองมันจะทำให้เราแข็งแรงค่ะเปลี่ยนคนถูกเลือกมาเป็นคนเลือกอย่างที่ติ่งเถอะนะคะวันนี้มาลูบหัวหน่อยแล้วโอ้ขอบใจนะจ๊ะไม่มีค่าตัวให้หรอกนะแต่มาดูสิคะน่ารักมากและจะกลับไปทางเชฟต่ายค่ะสรุปอาหารมื้อนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับข้าวยำของเราในทุกๆวันที่เรามีเมนูและจะมีเมนูอาหารด้านหนึ่งอย่างเท่านั้นเองค่ะประชาสัมพันธ์เลยค่ะเพราะวันนี้ท่านคุณแม่พูดถึงความรักนะคะแต่ก็อยากจะสานต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือความรักในมุมมองของแม่ชีป่านะคะก็คือความใส่ใจนะคะที่เราจะเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารให้กับคนที่เรารักรับประทานก็คือคนทั้งสังฆะรวมถึงท่านอาจารย์คุณแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอยากชิมอาหารที่เป็นหลักฐานของความรักของแม่ชีต่ายนะคะก็เรียนเชิญได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแจ่งกระจายจังหวัดเพชรบุรีค่ะจะจบวันนี้นอกจากอาหารอร่อยกินกันหลายคน
สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์แล้วจะให้น้องหนิงให้อาหารปลาจะได้รู้สึกว่าเปลี่ยนจากการรอให้คนอื่นเลือกเป็นเลือกได้แล้วค่ะไปเลยลูกกลับมาพบกับชาได้เลยลูกกลับมาพบกับพวกเราในเย็นวันนี้นะคะแล้วก็มาชวนการปล่อยปลาอีก600ตัวพี่หมอนุ้ยเอามาทันไหมวันนี้ตอนรายการน่ะเหรอเดี๋ยวจะได้ให้พี่ติ่งให้หนิงทุกคนมาช่วยกันปล่อย600ตัวดูสิคะดูน่ารักไหมคะเนี่ยวันนี้ดูปลากินอาหารแล้วนึกถึงว่าปลาไม่ใช่เหยื่อของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจ้ะเดี๋ยววันนี้จะอีกเท่าครึ่งอ่ะเท่าครึ่งอ่ะลูก